ำรวจบีซีถ้าต้องการรักษาสิทธิ์ในการแย่งแชมป์กับ3ทีมข้างบนต้องชนะให้ได้ในเกมนี้ส่วนเพื่อนตำรวจโอกาสทองที่จะขึ้นมาใกล้กับ TOT เพื่อนที่ตกชั้นแต่ก็เจอลูกนี้เข้าไปโดยจิรวัตรมักขลงครับเล่นกับทางจตุรงค์บอไปฉลับกองหลังเป็นประตูที่ไปเล่นกับทางพีรพัฒน์นะครับบอลฉลับกองทำให้เปลี่ยนทางเข้าไปลูกนี้ถ้ายิงไปแล้วเนี่ยครับสังเกตถ้าไม่ฉลับนะครับคงสมพงษ์ตะปบไปได้แต่ไปฉลับโดนผู้เล่นของฝั่งตัวเองนะครับเปลี่ยนทิศทางเข้าประตูไปครับจังหวะเติมมาของพีรพัฒน์นะครับแล้วให้จิรวัตรเล่นแล้วลูกฟรีคิกในระยะที่หวังผลได้ของจิรวัตรมักขลมก็ 2-0 แค่16นาทีที่ BEC เจ้าถิ่นทิ้งห่างออกไปสังเกตกำแพงตั้งนะครับไปปิดทางของจิรวัตรแต่โทษทีติดทางปิดทางของรังสรรค์แต่โดนจิรวัตรยิงครับครับคนหนึ่งขวาหนึ่งซ้ายนะครับทำให้ไม่รู้ว่าจะเป็นใครกันแน่ก็เลยเสร็จจิรวัตรเลยครับตัวนี้สมพงษ์ 2-0 เจ้าถิ่นทิ้งห่างออกไปแค่16นาทีเท่านั้นแต่ว่าเพื่อนตำรวจมาได้ลูกแตะมุมโดยประกรณ์เปิดมาที่เสาแรกก็โคกเปลี่ยนทางโดยคิมแต่มินครับไล่มา1ประตูต่อ2นาที41ท้ายครึ่งแรกครับที่เพื่อนตำรวจก็มาได้ประตูสำคัญจากลูกแตะมุมแล้วคนนี้โคกเปลี่ยนทางเล่นเอาทุกพรเองก็เจอแสกหน้าเข้าไปครับลูกนี้1 2จากประกรณ์เป็นพักเปิดมาลูกนี้ใช้วิธีการเช็ดนะครับมงเช็ดที่เข้าในเสาแรกเลยครับแล้วพอตีไข่แตกได้ดูบอลเบิ้ลมาให้ทางดันโนเซียก้า 2-2 แค่หลังจากนั้น2นาทีเท่านั้นครับที่เพื่อนตำรวจตีเสมอได้วิธีการโยนนี้มาโยนได้สวยมากนะครับที่เสาแรกมาแล้วเข้า3คนเลยนะครับได้กรอบเขตโทษผิดคนที่1โดนคนที่2แน่นอนครับก็เป็นประตูตีเสมอของทางเพื่อนตำรวจแล้วครึ่งหลัง BC ลุยต่อครับจากครึ่งแรกเสมอ 2-2 บอมาตรงนี้เบียดกันของอดุลเบียดกับจตุรงค์ครับผู้สินมนุษย์ปาสาครพูดเข้ามาว่าใบเหลืองของอดุลอย่างนี้ก็จุดโทษครับที่ BEC ได้นาที59มาดูว่าตรงแรกเนี่ยคินตามินเวิร์ดแล้วก็จังหวะอดุลเนี่ยหลุดไปนิดเดียวครับคือเขาบังลืมตัวนี่แหละครับตรงนี้รังสรรค์แต่การก็ขึ้นนำอีกครั้งเป็น3ประตูต่อ2นาที61ที่ BC ขึ้นนำอีกครั้งแล้วครับได้เฮกับแฟนๆครับเกมนี้ของ BC สันยิงลูกโทษนี่ดีมากนะครับหลอกด้วยหน้าเท้าแล้วยิงอีกมุมหนึ่งแต่ไปพอสมพงษ์ขยับปุ๊บไปทางเลยมาลูกเตะมุมของรังสรรค์บอลไปทางเสา2มีอิวาซาตั้งมาที่เสาแรกให้กับโชชิโมจิตวัด 4-2 เลยครับนาที69ที่ BC ทิ้งห่างออกไปอีกครั้งเป็นลูกสุดครับที่จังหวะตั้งมาของอิวามาสะนะครับคงตั้งมาแล้วโชชิโมจิเคลื่อนที่ไม่มีผู้เล่นของเพื่อนตำรวจตามเลยครับก็ได้เอียงง่ายๆอิวามาสะนี่สมาธิค่อนข้างดีสังเกตถ้าเป็น2แมตช์ที่แล้วจะหม่งทำประตูแต่พอโชว์ลงมานี่เขารู้กันทันทีเลยครับมีบัดดี้นะฮะใช่ครับใช่ครับภาษาเดียวกันแล้วครับแล้วก็ 5-2 จากจังหวะโต้มาตรงนี้ช่วงท้ายเกมโดยโชชิโมจิปิดเกมได้อย่างสวยงามของ BC เทโรศาสนะครับที่เอาชนะต่อเพื่อนตำรวจไปทำให้เพื่อนตำรวจเองก็อยู่กับที่มี33คะแนนส่วน BEC แซง SG เมืองทองขึ้นมาเป็นอยู่ที่3ของตารางโอกาสลุ้นแชมป์ก็ยังพอมีครับแล้วก็จบเกมนะครับ 5-2 ครับ BC ชนะเพื่อนตำรวจไปชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น